เจมมาปลื้มแฟนแฟนยกเป็นดาวทิกตอกคนใหม่ไม่เปิดเล่นเองยินดีร่วมฟีเจอริ่งเจมมาปลื้มแฟนแฟนยกเป็นดาวทิกตอกคนใหม่ไม่เปิดเล่นเองยินดีร่วมฟีเจอริ่งวันที่9ธันวาคม2563ที่โซนสแควร์ซีลานด้านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์เจมมาพระเอกชื่อดังให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมงานเจดีเซ็นทรัล 12.12 Base of JoyBase of the Year ถึงเรื่องที่เล่นแอปทิกตอกกับเพื่อนนักแสดงบ่อยจนขึ้นแท่นเป็นดาวทิกตอกคนใหม่ไปแล้วในขณะที่เจ้าตัวยืนยันว่ายินดีร่วมแจมกับคนอื่นมากกว่าที่จะเปิดทิกตอกเป็นของตัวเองช่วงหลังเห็นโผล่ในทิกตอกบ่อยมากหลายๆท่านก็ถามเรื่องทิกตอกครับคือเป็นกิจกรรมในกองที่ทำบ่อยๆกับพี่อ้นสีพันธ์และเพื่อนๆพอสนิทกันมันก็สนุกสนานแล้วก็ทำได้ครับหลายคนไม่ค่อยเชื่อว่าเจมจะเล่นแนวนี้ด้วยใช่ไหมครับยิ้มส่วนตัวเองอาจจะไม่ค่อยได้โซเชียลมากแต่ว่าพออยู่ในไอจีคนอื่นแล้วเหมือนเขาเป็นครีเอทีฟเราทำตามพวกเขาแล้วเราก็สนุกและเอนจอยกับการทำกิจกรรมพวกนี้เพราะว่ามันทำให้การเข้าฉากการในละครเหมือนพอมันสนิทขึ้นมันก็เล่นได้ดีขึ้นครับแล้วด้วยละครเรื่องนี้เป็นละครผีและมีคอมเมดี้ด้วยมันต้องสนิทกันแล้วก็รู้จักกันให้มากๆครับเลยมีนัดกินข้าวกันตลอดเวลาเล่นTikTok กันตลอดเวลาฟีดแบคจากแฟนคลับคือชอบหรือว่าตกใจช่วงนี้ก็มีแต่คนพูดถึงเรื่องผลงานทิกตอกผมครับหลายท่านบอกว่าอยากดูอีกไม่ใช่แค่แฟนคลับนะบางทีเราไปตามร้านอาหารอะไรแบบนี้เขาก็จะบอกว่าอยากดูทิกตอกของพี่อีกผมก็บอกว่ารอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอพี่อ้นคิดก่อนต้องบอกว่ากว่าจะออกมาแต่ละคลิปได้คือมีการเตรียมกันนะครับมีการซ้อมกันไม่ได้ธรรมชาติขนาดนั้นส่วนใหญ่จะเป็นพี่อ้นพี่ฟรอยพี่แพทเป็นคนคิดคอนเทนต์ส่วนเราก็มีหน้าที่ทำให้เต็มที่เท่านั้นเองอยากทำเองไม่ใช่ถูกบังคับใช่ไหมหัวเราะเอาจริงๆเรื่องแบบนี้ไม่มีใครบังคับกันได้หรอกครับเราแฮปปี้ที่จะอยู่กับเพื่อนๆอยู่กับพี่ๆแล้วก็สนุกสนานไปกับเขาเพราะว่ามันก็ไม่ใช่อะไรที่เสียหายอย่างที่บอกว่ามันเป็นการผ่อนคลายก่อนจะทำงานด้วยซ้ำไปหลังจากที่เราได้มาคลุกคลีกับ TikTok แล้วทำให้เราอยากเล่นโซเชียลมากขึ้นไหมถ้าพูดถึงโซเชียลก็มีไอจีอยู่แล้วแต่ก็ไม่ค่อยได้ลงหัวเราะทิกตอกคงไม่เปิดเองครับเพราะว่าไม่ได้เป็นคนครีเอทีฟแน่นอนแต่ว่าถ้ามีคนมาชวนเล่นเรายินดีที่จะเล่นด้วยแน่นอนครับไม่มีความคิดที่จะเปิดทิกตอกเป็นของตัวเองเหรอเอาไว้เป็นอย่างนี้ดีกว่าเป็นกิมมิกให้อยู่ในทิกตอกของคนอื่นดีกว่าถ้าเปิดเองเดี๋ยวมันจะเหมือนไอจีที่ไม่ค่อยได้ลงอะไรอย่างที่ผมบอกไปว่ากว่าจะเปิดไอจีได้ก็ตั้งนานมันก็แสดงว่าเราก็เป็นคนที่อาจจะไม่ได้โซเชียลลี่แอคทีฟตลอดเวลาแต่ว่าเข้าใจแล้วก็ยินดีที่จะเล่นทิกตอกแล้วก็เล่นกับคนอื่นครับพอไปเล่นกับคนอื่นเยอะๆเลยถูกยกให้เป็นดาวทิกตอกรู้สึกโอเคไหมโอเคครับดีใจอะไรก็ตามที่เราทำเป็นผลงานแล้วคนดูแล้วชอบเราดีใจหมดแหละครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เปิดเป็นของตัวเองอาจจะเล่นแล้วก็ไปฟีเจอริ่งกับคนอื่นมากกว่าจริงๆหลายคนก็สงสัยว่าเมื่อไหร่จะเปิดTikTok คำตอบก็คล้ายๆกับตอนเรื่องไอจีอะครับว่าไม่รู้จะลงอะไรไม่รู้จะเริ่มยังไงจริงๆถ้ามีคนเริ่มก่อนมีคนช่วยคิดก็ยินดีเล่นด้วยครับในอนาคตอาจใจอ่อนได้ใช่ไหมดูไปเรื่อยๆขนาดไอจียังใจอ่อนใช่ไหมครับยิ้มเป็นเรื่องของอนาคตไปอาจจะเล่นทิกตอกตอนที่ทุกคนเลิกเล่นแล้วก็ได้หัวเราะตอนนี้เหมือนหุ่นดูเฟิร์มขึ้นเรื่อยๆ
มีส่วนครับเพราะว่าออกกำลังกายตลอดเวลาด้วยละครลุกต้องโตขึ้นไหนๆมีเวลาก็พยายามออกกำลังกายให้ได้ทุกอาทิตย์สม่ำเสมอคือเราก็อยากทำให้ตัวเองแข็งแรงสุขภาพดีหุ่นดีตลอดเวลาให้การทำงานออกมาแล้วดูดีนอกจากจะเตรียมรับงานต่างๆที่จะเข้ามาแล้วอีกอย่างมันเป็นโบนัสให้ชีวิตตัวเองด้วยเราหุ่นดีร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีมันก็เป็นโบนัสให้ตัวเองไม่เจ็บไม่ป่วยจริงๆน้ำหนักคงที่เท่าเดิมอาจจะเป็นฟิลลีนขึ้นมากกว่าเพราะเราก็ไม่ได้เล่นอะไรที่หนักมากๆตอนนี้ก็แฮปปี้กับรูปร่างตัวเองจริงๆแฮปปี้ตั้งแต่ปีแรกแล้วครับพอเราแฮปปี้เราก็เลยทำต่อไปเรื่อยๆฟีดแบคจากแฟนๆว่ายังไงบ้างจากรูปที่ได้โพสต์ไปจากฉากในละครที่ถ่ายไปเขาก็แฮปปี้กันครับหมายถึงว่าทางละครก็โอเคแฟนๆก็ทักว่าผอมลงบางทีผอมไปนะซื้อช็อกโกแลตมาให้กินอะไรอย่างเงี้ยหัวเราะต้องโชว์บ่อยขึ้นไหมเพราะหุ่นดีแล้วเมื่อมีโอกาสครับเมื่อคนจ้างงานอยากให้โชว์ยิ้มเราคงไม่โชว์เองเป็นปกติส่วนในไอจีก็ลงไปแล้วตอนโน้นถ้ามีโอกาสก็จะลงครับอย่างเช่นไปทะเลแต่ถ้าไม่มีโอกาสเราก็ปกติยังไม่โพสต์เลยจะให้มาโพสต์อันนี้อาจจะเขินนิดหนึ่งแต่ถ้ามีโอกาสก็จะลงเป็นไลฟ์สไตล์ของตัวเองบ้างครับถามถึงงานละครปีหน้าที่มี2เรื่องต่อกันใช่ครับมีเรื่องสองเสน่หาเล่นกับคิมเบอร์รี่แล้วก็เรื่องดวงตาที่สามเล่นกับมิวนิษฐาเรื่องแรกถ่ายจบไปแล้วส่วนอีกเรื่องหนึ่งใกล้จบแล้วครับกดดันไหมเพราะว่าละครที่เล่นกับคิมเบอร์รี่เป็นความคาดหวังของช่องสามในไตรมาสแรกเลยผมเชื่อว่าทุกคนทำงานก็ต้องกดดันอยู่แล้วแต่กดดันว่าเราจะทำได้ไม่เต็มที่หรือเปล่าส่วนผลจะออกมาเป็นยังไงมันเป็นเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้เราแค่ควบคุมตัวเองว่าทำยังไงให้ดีที่สุดถ้าอย่างเรื่องฟีดแบคมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ฉะนั้นเราก็จะไม่ไปซีเรียสและไม่ไปกดดันตรงนั้นคาดหวังเยอะไหมกับละครสองเรื่องที่จะได้เห็นกันในปีหน้าคาดหวังอยากให้คนดูแล้วแฮปปี้สนุกกับสิ่งที่ละครแต่ละเรื่องนำเสนอดูแล้วได้รอยยิ้มกลับไปแค่นั้นเองไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องมีผลต่อในเรื่องงานในอนาคตเพราะผมว่าถ้าเกิดสมมุติงานออกมาแล้วคนดูชอบทุกอย่างก็โอเคแล้วครับ